สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะตอนนี้นะคะวันอยู่ที่วัดบ้านหนองเก่านะคะตำบลพรานอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะจะพาท่านนะคะมาชมวัดบ้านหนองเก่านะคะแล้วก็มาฟังนะคะสิ่งที่พระคุณเจ้านะคะหลวงพ่อนะคะท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษนะคะพระเทพวรมุนีนะคะท่านเจ้าคุณวิบูลกัลยาโนนะคะได้รจนามงคลนะคะชีวิต38ประการไว้นะคะวันนี้จะเป็นมงคลข้อที่5นะคะบุพเพจะกะตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนบุญคืออะไรพอที่จะเข้าใจอยู่แล้วแต่นักปรัชญ์ท่านได้แยกแยะไว้หลายความหมายเช่นบุญคือความดีบุญเครื่องชำระจิตบุญทำให้เต็มบุญโชคดีมีลาภจึงมีคำกล่าวว่าคนมีบุญคือคนที่มีโชคลาภบางทีเขาพูดว่าบุญบารมีหรือบุญวาสนาคนที่แข่งอะไรนะคะก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาไม่สามารถที่จะแข่งได้มีธรรมสุภาษิตอยู่ว่ากิจโฉมนุสสะปัตติลาโภแปลว่าการได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นของหาได้ยากที่ว่าหาได้ยากนี้ก็คือหาได้น้อยดูผิวเผินเหมือนว่าจำนวนมนุษย์หรือความหรือคนมากโทษนะคะหรือคนหรือคนมากจนจะล้นแผ่นดินอยู่แล้วแต่ว่าเราเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปจำนวนมนุษย์น้อยนิดเดียวเอาแค่สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำมูลนะคะแม่น้ำชีมันก็มากกว่าคนทั้งโลกแล้วยิ่งถ้าไปนับสัตว์ตามดงตามป่าด้วยมันมีจำนวนมากกว่าไม่รู้กี่ล้านเท่าถามว่าสัตว์บกสัตว์น้ำเหล่านั้นมันไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราด้วยหรือตอบว่ามันอยากเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเช่นกันแต่ไม่มีบุญกรรมที่ทำไว้ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลแท้ๆดังนั้นท่านจึงชักชวนให้ทำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ทำให้เราเกิดมาเสริมบุญต่อบุญเพิ่มบุญเพราะถ้าไม่มีบุญไม่เพิ่มบุญไม่เสริมบุญตายจากชาตินี้ก็ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการทำบุญทำทานในทางพระพุทธศาสนาสามารถทำได้หลายอย่างเรียกว่าบุญกยาวัตถุแปลว่าเหตุที่ตั้งแห่งบุญจะขอนำมากล่าวแต่โดยย่อดังนี้1. ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้หรือการพูดกันว่าการให้ทานได้แก่การเสียสละบริจาคจตุปัจจัยปราศจากมัจ
ชาริยะความตนีการถวายปัตตุจตุปัจจัยแต่พระภิกษุสามเณรก็เป็นทานนามัยบุญการทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษากฐินผ้าบาปสร้างเสนาสนะต่างๆสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมสงเคราะห์นั่นก็เป็นบุญทั้งนั้นศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการสมาทานรักษาศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอุโบสถได้ทั้งนั้นคือเครื่องคุ้มครองรักษากายวาจาให้เรียบร้อยได้แก่ไม่ทุจริตประพฤติชั่วทางกายวาจานั่นเองการทำบุญชนิดรักษาศีลนี้ไม่มีเงินสักบาทก็สามารถจะทำได้3ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเช่นการสวดมนต์เช้าการทำวัดเช้าเย็นการฟังเทศฟังธรรมการทำสมาธิกรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำให้จิตใจของตนเองสะอาดสว่างและสงบการทำบุญชนิดนี้ไม่เสียตังค์สักบาทก็ทำได้เหมือนกันที่คนเราเกิดมามีความแตกต่างไม่เหมือนกันก็เพราะทำบุญไว้ในปางก่อนไว้ต่างกันบุญที่ทำไว้มากจะทำอะไรมันก็สะดวกคล่องแคล่วปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมได้สมปรารถนาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าได้กลัวบุญเลยและอย่าได้ประมาทว่าทำบุญน้อยขอให้ทำเรื่อยๆเถิดนานๆเข้ามันก็จะมากด้วยบุญเมื่อบุญเต็มโทษนะคะเมื่อบุญเต็มเปี่ยมแล้วมันก็กลายเป็นวาสนาต่อไปก็จะเป็นมงคลข้อที่6นะคะอัตตะสัมมาปะนิธิจะการตั้งตนไว้ดีหรือชอบคำว่าการตั้งตนไว้ชอบในบทนี้เหมือนการประพฤติปฏิบัติดีเหมาะสมหรือได้แก่การทำดีรวมไปถึงความเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและการที่คนเราจะมีความประพฤติปฏิบัติชอบต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคือต้องมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะอยู่เสมอการตั้งตนไว้ชอบถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่มีทิฏฐิมานะมีความประนีประนอมไม่นิยมความขัดแย้งรู้จักวางตัวในสังคมนะคะมีสมบัติของผู้ดีสองการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักรักษาตัวไม่ให้โมเมาลุ่มหลงในอารมณ์ต่างๆมีความอดทนอดกลั้นต่อความทะเยอทะยานอยากรู้จักภาวะและฐานะของตนเช่นเป็นลูกก็ทำตัวเป็นลูกที่ดีเป็นศิษย์ก็วางตัวในฐานะเป็นศิษย์เป็นผู้น้อยก็วางตัวในฐานะเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัวสมความเป็นผู้ใหญ่เป็นต้น
ไม่ทำผิดศีลธรรมกฎหมายข้อบังคับระเบียบแบบแผนและคำสั่งมีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตคือไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจนั่นเองอย่าเป็นคนเอาเปรียบสังคมอย่าเนี่ยงดูดายต่อกิจกรรมของสังคมต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานส่วนรวมค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อนะคะท่านเจ้าคณะศรีสะเกษนะคะได้รจนาไว้นะคะเป็นคำสั่งสอนนะคะที่ให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะคะทั่วประเทศไทยนะคะได้มานึกถึงนะคะพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในมงคลชีวิตนะคะหรือว่าเป็นมงคลสูตร38นะคะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ชาวโลกและได้สั่งสอนชาวโลกนะคะให้รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานนะคะท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนีวิบูลย์กัลยาโนนะคะเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้รจนามงคลชีวิต38ประการไว้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ